ต่างฝ่ายต่างตั้งเป้าเอาถึงน็อกครับเดวิดคิวเรียต้อนรับการประเดิมสำหรับศึกคิกบ็อกซิ่งในรายการวันแชมเปี้ยนชิพของตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวย Today ครับอยู่กับผมโน้ตมวย Today วันนี้เราจะมาอัปเดตถึงรายการที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ครับนั่นคือวัน Fight Night 13ครับวันเสาร์ที่5สิงหาคมเสาร์นี้แล้วนะครับผมช่วงเช้าครับเปิดทีวีช่อง7สีเพราะเชื่อเลยครับว่าแฟนมวยทั่วประเทศกำลังรอชมการมาประเดิมชกในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งของซ้ายดาราหรือตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงได้เห็นการฟิตซ้อมรวมไปถึงได้เห็นรูปร่างเนื้อตัวของตะวันฉายครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัวเนี่ยฟิตมากนะครับพร้อมมากแล้วก็ตอนนี้นี่หัวใจเกิน 100% ไปแล้วครับสำหรับการที่จะขึ้นมาชกบนผืนผ้าใบของวันแชมเปี้ยนชิพแต่เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งเขาจะต้องเจอกับนักชกคิกบ็อกซิ่งรุ่นพี่นะครับที่มีอาวุธบู๊ดุดันแล้วก็เป็นอาวุธหนักแรงจริงๆครับอย่างเดวิดคิเรียซึ่งทางด้านตะวันฉายเองเนี่ยครับก็เป็นแชมป์มวยไทยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับซึ่งหลายๆคนก็ได้ติดตามผลงานตะวันฉายมานานรวมไปถึงได้เห็นผลงานของตะวันฉายในการโชว์บนรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมาต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าเป็นงานยากที่หลายๆคนเนี่ยก็คาดหวังไว้เยอะสำหรับตะวันฉายเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยเนี่ยต่างตั้งหน้าตั้งตาปูเสือรอดูตะวันฉายเช้าวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกกันเลยครับอย่างเดวิดคิวเรียเนี่ยก็มีโอกาสได้มาโลดแล่นบนสังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทั้งหมดอยู่4ไฟท์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงในวันแชมเปี้ยนชิพเองเนี่ยไฟท์ล่าสุดเนี่ยก็ตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วเลยนะครับแต่4ไฟท์ที่เขามาบู๊บนสังเวียนแห่งนี้เนี่ยเขาเพิ่งมีโอกาสเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นการชนะแบบ TKO ยกที่1ด้วยนะครับในไฟท์ที่2หลังจากนั้นอีก3ไฟต์เนี่ยก็คือแพ้หมดเลยนะครับเป็นการแพ้คะแนนทั้งหมดเลยแล้วก็เคยแพ้นักชกชาวไทยอย่างสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องด้วยนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังคงเป็นรุ่นพี่สำหรับตะวันฉายที่เป็นรุ่นพี่ทั้งในการต่อสู้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยนะครับซึ่งไฟต์เนี่ยเขาจะต้องมาต้อนรับตะวันฉายครับมาประเดิมคิกบ็อกซิ่งบอกได้เลยครับว่าคู่นี้น่าดูมากๆถึงแม้ว่าเดวิดคิวเรียนเนี่ยจะหายไปนานเขาก็ต้องการที่จะเอาชัยชนะครั้งนี้เพราะชัยชนะนี้สำคัญกับเขามากๆเขาต้องการสร้างผลงานครับและที่สำคัญถ้าเขาเอาชนะตะวันฉายได้นี่คือการเอาชนะแชมป์โลกมวยไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทเลยนะแต่กลับกันครับในด้านของตะวันฉายเองถ้าเขาสามารถมาสร้างผลงานแล้วก็โดดเด่นอีกครั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งอยู่ในพิกัดเดียวกันนี่คือเฟเธอร์เวทเหมือนกันครับเขาเป็นแชมป์โลกในเฟเธอร์เวทมวยไทยแต่ถ้าเขาสามารถมาสร้างผลงานโดดเด่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเช่นเดียวกันและเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้นี่จะเป็นความภาคภูมิใจของตะวันฉายอย่างมากเลยแหละครับซึ่งคู่ชกตะวันฉายอย่างเดวิดคิวเรียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ34ปีนะครับเป็นนักชกชาวจอร์เจียแล้วก็ต้องบอกครับว่าไฟนี้เนี่ยเขาก็ศึกษาอาวุธของตะวันฉายแล้วเขาก็เล็งเห็นถึงซ้ายของตะวันฉายครับเตะซ้ายที่เอาชนะนักชกมานักต่อนักแล้วนะครับซึ่งเดวิดเนี่ยเขาก็มองจุดนี้เป็นจุดสำคัญแต่ถามว่าเขากลัวไหมเขาไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าประสบการณ์ของเขาและการคุมเกมให้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นเกมของเดวิดคิวเรียเขามั่นใจว่าเขาสามารถคุมเกมนี้ได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญครับยังฝากถึงตะวันฉายว่ารับรองได้เลยว่าไฟนี้เขาเอาตะวันฉายถึงน็อกแน่ๆครับแต่สำหรับซุปตาร์นักชกของชาวไทยอย่างตะวันฉายครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากปากเจ้าตัวเดียวครับว่าไฟนี้เขาพร้อมแค่ไหนและเขาตั้งเป้าไว้อย่างไรสำหรับไฟวันเสาร์นี้ครับสวัสดีครับผมตะวันฉาย PK สัญชัยมวยไทยยิมครับความรู้สึกตอนนี้ก็นอนคิดมากทุกวันเลยเครียดก็แบบมันคิกบ็อกซิ่งไม่ต่อยนานด้วยแล้วก็ปรับสไตล์ด้วยหลายอย่างที่ยังไม่คุ้นเคยก็ครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะเก่งๆนิดนึงครับคู่ชกผมดาวิดคิเรียเป็นนักชกที่อาวุธค่อนข้างที่จะหนักโดยเฉพาะหมัดแล้วก็แข็งแรงมากครับก็ประมาทไม่ได้เลยเหมือนทุกคนที่ต่อยครับสภาพร่างกายตอนนี้ก็ซ้อมค่อนข้างที่จะหนักเหมือนทุกๆไฟก็ตอนนี้ก็ประมาณ 200% แล้วก็พร้อมที่จะบวกเต็มที่แล้วครับวันที่5สิงหาคมนี้ก็ต่อยประเทศไทยแล้วก็อยากให้แฟนคลับมาเชียร์ที่สนามมวยเยอะครับก็เป็นการต่อยครั้งแรกของคิกบ็อกซิ่งด้วยก็อยากให้มาเป็นกำลังใจที่สนามมวยเยอะครับวันที่5สิงหาใครไม่สามารถมาดูสนามมวยลุมพินีได้ก็ฝากไว้ดูที่ช่อง7หมายเลข35ก็เวลาประมาณ10โมงครับเป็นกำลังใจด้วยครับนี่แหละครับนี่คือการฟาดฟันกันก่อนที่จะไปเจอกันในวันเสาร์นี้ครับเชื่อครับว่าแฟนมวยชาวไทยรวมไปถึง FC ของวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกครับต่างต้องติดตามครับสำหรับไฟนี้นี่คือการมาประเดิมในกติกาคิกบ็อกซิ่งของตะวันฉายครับวันเสาร์นี้10โมงครับตะวันฉายจะชกกับเดวิดคิวเรียแฟนมวยสามารถติดตามครับได้ทางช่อง7สีครับหรือว่าดิจิตอลทีวีหมายเลข35ครับนี่คือความพร้อมนี่คือความฟิตนี่คือความที่
ผมเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยอยากจะดูจริงๆครับตะวันฉายต่อยคิกบ็อกซิ่งจะออกมาเป็นยังไงเสาร์นี้รู้เรื่องครับและถ้าทุกท่านครับไม่อยากจะพลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยครับอย่าลืมครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ากลุ่ม Open Chat ของ Mo Today แฟนคลับของเราครับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงน้องๆนักข่าวของเราที่ไปเกาะติดอยู่สนามมวยต่างๆนะครับก็จะคอยเสิร์ฟคอนเทนต์คอยเสิร์ฟข่าวสารให้กับทุกท่านแบบเรียลไทม์เลยครับในกลุ่มครอบครัวของเรา Mo Today แฟนคลับครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mo Today ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้า Mo Today อัปเดตเดี๋ยวโน้ต Mo Today มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับ